ช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าไฟป่าภาคเหนือหรือว่าไฟการเมืองร้อนแรงมากกว่ากันนะครับคุณนลินครับร้อนพอๆกันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาควันหลงจากการที่นายกเศรษฐาอดีตนายกทักษิณแล้วก็คุณพิธามีภารกิจทับซ้อนกันที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เลยมีดราม่าตอบโต้กันในทางการเมืองต่างคนต่างเสนอความเห็นดีกว่าด้วยความหวังดีนะคะว่าเราจะช่วยแก้ปัญหาไฟป่ากันยังไงแต่เนี้ยเหตุการณ์เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันสะท้อนการเมืองดุเดือด อย่างไรเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันทำไมก้าวไกลต้องออกบทบาทในลักษณะของการไปลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้และไม่ใช่แค่เรื่องการแก้ปัญหาไฟป่าที่มีการตอบโต้กันในทางการเมืองนะตลอดเดือนเมษายนนี้หรือจริงๆนับจากนี้เป็นต้นไปเลยถึงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยเรื่องร้อนๆในทางการเมืองฤดูร้อนเดือนเมษาเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ไฟป่าก็จะมาลามในทางการเมืองใช่ค่ะวิเคราะห์เรื่องนี้กันทบทวนกันก่อนว่าเดือนเมษายนนี้ทำไมถ้ากลางปฏิทินแล้วเนี่ยมันถึงมีสถานการณ์เดือดๆพร้อมๆกันหลากหลายสถานการณ์ค่ะปัจจัยแรกกลไกของสภาวันก่อนวิป3ฝ่ายเขาคุยกันแล้วแล้วก็ตกลงกันได้ว่า 20-22 มีนาคมจะพิจารณาร่างพรบ.งบปี67วาระ2วาระ3 20 21 22 3วันเต็มซึ่งถือว่าเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ฝ่ายค้านก็พยายามที่จะให้การทำงานในชั้นกรรมาธิการมันเร็วขึ้นงบมันจะได้ออกเร็วขึ้นเราก็สงสัยว่าเวลาเขาพิจารณางบเนี่ยแล้วเราจะต้องตื่นเต้นกับเรื่องอะไรในเมื่อเขาก็มีกรอบของเขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะบรรยากาศหลายครั้งที่ผ่านมามันก็เสมือนกับเป็นเวทีซักฟอกย่อยๆมีอารมณ์เดือดๆของฝ่ายค้านเช่นเดียวกันเวลาจะตรวจสอบการของงบประมาณของฝ่ายรัฐบาลต่อให้มันมีกรอบหรือว่าจะพูดนอกรอบเขาก็จะพยายามให้กลับมาอยู่ในเข้าเรื่องงบได้แต่ตัวคนเนี่ยแหละที่จะทำให้บรรยากาศมันเดือดขึ้นนะฉะนั้น20ถึง22มีนาคมนี้อันนี้คือการนัดหมายประชุมมันมาบวกกับเรื่องเดิมที่อาจจะมีปม อยู่ภายในใจทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเช่นกรณีท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหมออ๋องไปทวงร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินถึงทำเนียบรัฐบาลไม่รู้ว่ามันจะมีการขุดขึ้นมาพูดขึ้นมาโจมตีกันอีกหรือเปล่าหรือจบหรือยังจำได้ใช่ไหมตอนที่คุณครูมานิตพรรคเพื่อไทยใช้คำว่าไอ้หนูอ่ะใช่แล้วหลังจากนั้นคุณรังสิมันโรมก็ดุเดือดขึ้นมานี่คือบรรยากาศจำลองไงจะเห็นว่าแล้ว3วันนี้ล่ะการพิจารณาร่างพรบ.งบจะมีไหมจริงๆหมออ๋องก็น่าจับตาเพราะว่าอีกช็อตนึงของหมออ๋องคือจังหวะที่เขาคุยกันที่เขาทวงห้องประชุมหลังบัลลังก์ว่าพลังประชารัฐคุณไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอย่าไปยึดคนอื่นที่เขาจะมาชี้แจงเนี่ยเขาต้องไปอยู่ห้องพยาบาลแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูว่าหมออ๋องจะใช้เวทีสภาในการพิจารณางบประมาณเนี่ยทวงถามพลังประชารัฐให้มันเป็นประเด็นเดือดๆอีกหรือเปล่าจบจาก22มีนาคมพักหายใจกันแป๊บเดียว25มีนาคมนัดหมายกับสว.เปิดอภิปรายทั่วไปเดิมแรกตั้งแต่ต้นเลยนะคะไม่ค่อยร้อนหรอกแต่หลังๆพอเห็นแต่ละท่านแต่ละคนแล้วรวมถึงสถานการณ์การเมืองอื่นๆเอาละสงสัยมีประเด็นให้พูดเพิ่มละประเด็นคุณทักษิณพักโทษไปเชียงใหม่ได้อย่างไรใช่คุณอุ๊งอิ๊งนำทีมเพื่อไทยไปเยือนกัมพูชา มันจะมีประเด็นความเสี่ยงในแง่ของการพูดคุยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนหรือไม่นโยบายหาเสียงของรัฐบาลที่ยังไม่คืบหน้า Digital Wallet สว.ก็เตรียมที่จะทวงถามเรื่องนี้เหมือนกันในวัน2วันที่ผ่านมาก็เห็นฝ่ายค้านมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าครบ1เดือนแล้วนะที่เราศึกษาเรื่องของปปช.ที่มีความเห็นมายังไม่เดินหน้าไปไหนนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะกลับมาเป็นเรื่องร้อนอีกนั่นแหละจบจาก25มีนาคมถัดมา26มีนาคมจะถึงคิวที่สว.จะได้อภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี67ในวาระแรกอันนี้คือของสว.นะครับสส.เสร็จแล้วต้องส่งให้สว.ต่อหลังจากจบวาระ2วาระ3ของสส22มีนาคมเขาจะลงมติกันไม่เกินนี้เนี่ย26มีนาคมมาเข้าที่ประชุมของสว.ฉะนั้นในมุมที่สว.จะได้ซักถามได้อภิปรายเนี่ยเหมือนกับมี2วันติดๆอ๋อวันแรกคืออภิปรายทั่วไปอาศัยวันพิจารณางบด้วยก็ได้อีกวันนึงมาคุยเรื่องร่างพรบงบเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีคนทางฝ่ายรัฐบาลมานั่งฟังเหมือนกับการอภิปรายทั่วไปในวันที่25มีนาคมไม่ต้องฟังค่ะเพราะเผยแพร่เดี๋ยวถูกหยิบยกเอามาเสนอต่อสาธารณะต่อเนื่องกันไปเลยเท่านั้นยังไม่พอจบ26มีนาคมถัดมา 3-4 เมษายนตามที่ตกลงกันไว้ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ
ติดกันหมดเลยนะเนี่ยอุณหภูมิความร้อนช่างร้อนแรงนับแต่นี้เป็นต้นไปแล้วก็ค่อยไปเงียบอีกทีปิดสมัยประชุมสภา9เมษาแล้วก็ไปลุ้นปรับครม.ต่อนี่ประเด็นแรกนะเฉพาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาแต่นอกสภามันก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้อุณหภูมิการเมืองสูงขึ้นไปปัจจัยที่สองสถานการณ์การเมืองภายในของฝ่ายรัฐบาลเองครับคาดการณ์การปรับครม.หลังจากปิดสมัยประชุมสภา9เมษายนปิดละสักพักนึงเอาละต้องมีการปรับเปลี่ยนคนนั่งตู้อี้ข้างในครม.ทีนี้ในจังหวะที่ฝุ่นกำลังตลบค่ะใครจะอยู่ใครจะไปใครจะสอดแทรกเข้ามาก็คนเพื่อไทยบอกว่าผมบอกเลยไม่ได้ปรับเล็กอ่ะถ้าปรับใหญ่ค่ะหลายตำแหน่งจริงก็ต้องโชว์พลังกันหน่อยคนที่นั่งอยู่แล้วไม่อยากจะหลุดออกไปต้องการันตีด้วยอะไรนะที่จะบอกว่าไม่ออกขออยู่ตรงนี้แน่นอนก็ต้องสร้างผลงานในช่วงนี้แล้วคนที่อยากเข้ามาปัจจุบันนี้ยังไม่ได้นั่งอยู่หรอคะก็อาจจะมีการแสดงบทบาทในจังหวะนี้อาจจะกระทบกระทั่งไปจนถึงคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อที่จะไปเบียดสอดแทรกเข้ามาได้หรือไม่ใช้สถานการณ์ที่มันกำลังมีข่าวปล่อยออกมาคนนี้จะเข้าคนนี้จะออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนอยู่ต้องทำให้อยู่ต่อคนที่กำลังจะเข้าก็ต้องพยายามสร้างบทบาทให้เข้ามาให้ได้แล้วก็ได้เห็นปรากฏการณ์ไม่ขอบอกก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวบอกไปเขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันแต่เราก็รู้ว่าที่ไหนแหละมีรัฐมนตรีก็คอมเมนต์กันบางทีก็ข้ามพรรคบางทีก็จากพรรคเดียวกันแต่ถ้าเอาไมค์ไปจ่อปากอย่างไรเขาก็ไม่มีทางยอมรับอยู่แล้วเรารักกันแต่เบื้องหลังมันเป็นแบบนี้จริงๆในสถานการณ์ของการปรับครม.ปัจจัยที่3ที่จะเร่งอุณหภูมิการเมืองเดือนเมษายนให้มากขึ้นก็คือการปรากฏตัวแล้วก็อาจจะค่อยๆเพิ่มบทบาททางการเมืองของอดีตนายกทักษิณใช่ค่ะปัจจัยนี้แหละสำคัญถึงขั้นที่ว่าจับสัญญาณดีๆนะคะจับไปที่คนของก้าวไกลค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นแอคชั่นคนก้าวไกลเนี่ยออกอาการอย่างชัดเจนครับพรรคการเมืองอื่นๆไม่ค่อยเห็นก่อนที่จะไปบอกว่าก้าวไกลออกอาการยังไงบ้างดูพรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่คู่แข่งตัวยงนะตอนนี้ในสนามการเมืองแล้วอ่ะเช่นประชาธิปัตย์ก็ยังอยู่กับฝากฝั่งฝ่ายค้านแล้วก็เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับพรรคเพื่อไทยมาตลอดใช่เรียกว่าวิจารณ์คุณทักษิณมาตลอดแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ได้มาวิจารณ์เรื่องที่คุณทักษิณพักโทษไปจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าโจทย์ของประชาธิปัตย์เองก็ต้องพยายามฟื้นฟูพรรคอย่างน้อยอย่าให้มันต่ำไปกว่า10สู้กับตัวเองให้รอดก่อนใช่ฉะนั้นมันจึงกลายเป็นสถานการณ์ที่พรรคขนาดใหญ่อันดับ1กับอันดับ2แข่งขันกันโดยธรรมชาติเขาจะต้องไม่จับมือกันนะถูกต้องไหมคะณขนาดนี้ก็ต้องหมายถึงก้าวไกลใช่กับเพื่อไทยถึงจะสมน้ำสมเนื้อก็เหมือนกับในหลายๆประเทศประชาธิปไตยที่กลายเป็น2พรรคการเมืองใหญ่ที่เขาต่อสู้กันเพียงแต่ว่าตอนเลือกตั้ง66ที่ผ่านมามันอาจจะมีเงื่อนไขของทางสมาชิกวุฒิสภาด้วยมันก็เลยทำให้ทั้งก้าวไกลกับเพื่อไทยก็พยายามจะจับกันก่อนระบบการเมืองมันเลยรวนไปหน่อยนึงคาดการไม่ถูกแม้ว่าถามคนจับเนี่ยตอนต้นเนี่ยรู้ว่ามันจะปลายทางมันจะไปด้วยกันได้ไหมก็รู้ตั้งแต่แรกใช่ค่ะแต่ก็ต้องเดินไปตามบทบาทนะที่มันควรจะเป็นณเวลานี้เปิดหน้าเปิดตาชัดเจนคู่แข่งที่สำคัญที่สุด1กับ2เพื่อไทยก้าวไกลก้าวไกลเพื่อไทยเมื่อไหร่ที่เพื่อไทยมีจังหวะก้าวที่จะดึงคะแนนมวลชนได้ก้าวไกลต้องขยับทีนี้ทำไมก้าวไกลต้องขยับแล้วก็เริ่มวิจารณ์รัฐบาลแรงขึ้นวิจารณ์คุณทักษิณแรงขึ้นค่ะคุณทักษิณจับตามองทุกย่างก้าวไม่ธรรมดาตั้งแต่แรกใช่กลับเข้ามารับโทษพักโทษแล้วก็ลดโทษแล้วก็อาจจะพ้นโทษในอนาคตแน่ๆอยู่แล้วตอนไปเชียงใหม่ก็เห็นชัดเจนมีแฟนคลับหนาแน่นมารอต้อนรับอดีตนายก2สมัยมีออร่ามีแสงในตัวเอง คนลุมล้อมเป็นที่รักของประชาชนแฟนคลับหนาแน่นขนาดนี้เคยบริหารงานที่มีภาพจำนโยบายต่างๆที่ช่วยประชาชนเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะออร่าเขาเต็มสุดละแล้วกลับไปฐานที่มั่นอย่างเชียงใหม่ด้วยถ้าจะเริ่มต้นจากจังหวัดไหนเชียงใหม่ก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับไปสร้างความเชื่อมั่นสร้างแรงกระเพื่อมให้กับพรรคก้าวไกลจึงได้เห็นอาการของพรรคก้าวไกลที่เราบอกว่าดูจะมากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆเพราะว่าคู่แข่งโดยตรงคือก้าวไกลณขณะนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วนะคะก้าวไกลทำอะไรบ้างจับอาการที่1ค่ะอาการของก้าวไกลเริ่มเปิดศึกกับเพื่อไทยพรรคต่อพรรคแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟป่าวิจารณ์นายกเศรษฐาใช่ลามไปถึงวิจารณ์อดีตนายกทักษิณที่ไปจังหวัดเชียงใหม่ตรงไปตรงมามากขึ้น
จะถูกใจคนเพื่อไทยหรือไม่ก็ตามแต่มันคือบทที่ต้องเล่นต้องเล่นเป็นคู่ปฏิปักษ์กันเพราะถ้าดูปัจจัยของก้าวไกลภายในเองก็มีคดียุบพรรครออยู่อันนี้ก็อันที่2เรื่องข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองมันจึงโยงกันกับบทบาทของก้าวไกลในทางการเมืองนักขนาดนี้ต้องเร่งสร้างผลงานถ้าเกิดในอนาคตต้องเปลี่ยนแปลงผู้นำพรรคอีกแล้วแกนนำแถว1กับแถว2อาจจะถูกลดบทบาทเรานึกภาพตอนที่คุณธนาธรอนาคตใหม่หลุดไปคุณพิธาขึ้นแล้วร่องรอยของความขัดแย้งระหว่างแกนนำรุ่น1กับรุ่น2ถึงตอนนี้เขาจะบอกว่ารักกันแต่ในอดีตจำภาพอาจารย์ปิยบุตรกับคุณพิธาได้ไหมแต่ว่าสักพักนึงนะคะคืนเดียวเองมั้งก็กอดกันแล้วคุยกันได้ทีนี้กำลังจะบอกว่าถ้ามันเป็นรุ่น3เนี่ย มันจะยังมีพลังมันจะแนบสนิทกับรุ่น1รุ่น2มากกว่าเดิมจริงหรือเปล่าแม้ว่าจะบอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตอุดมการณ์ยังอยู่พรรคก้าวไกลคือการรวมตัวของความคิดเนี่ยแต่ในแง่ตัวบุคคลมันก็สำคัญถ้าหากว่าโดนเข้าบ่อยๆรอบที่2กลายเป็นแกนนำรุ่น3รุ่นต่อๆไปจะเริ่มเหนื่อยล้าแล้วก็ถ้าจะยอมลดบทบาทจุดยืนของตัวเองยอมจำนนกับอำนาจที่เหนือกว่าเป็นไปได้ไหมมันไม่ใช่แค่ว่ารอยต่อระหว่างแกนนำรุ่น1 2 3แต่หมายถึงอำนาจที่เหนือกว่าที่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นเดี๋ยวก็โดนยุบเดี๋ยวก็โดนยุบด้วยนะก็เหมือนกับที่เพื่อไทยกับอนุรักษ์นิยมเพื่อไทยก็เคยเจ็บปวดมาจากอำนาจที่เหนือกว่าอำนาจของศาลอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมพอเห็นว่าฝืนเปิดหน้าสู้เหมือนเดิมไม่ได้ตอนนี้จับมือกันตอนนี้ไม่ฝืนแล้วแล้วก็บอกว่าเจ็บมาเยอะรู้แล้วต้องเดินยังไงกับอีกประเด็นหนึ่งถ้าทำถูกตีตราว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยอาจจะทำให้คนกลางๆที่เขามีความสามารถแต่ไม่กล้ามาเข้าร่วมอ๋อตรงกันข้ามกับเพื่อไทยอาจจะระดมคนใหม่ๆได้ง่ายกว่าใช่ๆนะที่จะมาร่วมงานกันเพราะมันไม่ได้มีข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองการแก้112จริงเข้ามาติดตัวเหมือนกับทางพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะเพื่อไทยขยับตัวง่ายกว่าแน่ๆดูอย่างตัวอย่างข่าวล่าสุดสิคะครับนี่ล่าสุดของล่าสุดเลยนะเอ๊ะคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังหรอก็ติดโผนะในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแง่ของนโยบายทางเศรษฐกิจฉะนั้นสถานการณ์ณขณะนี้อยากจะสรุปประเด็นค่ะโดยดร.พิสุทธิ์ฝ่ายนโยบายของพรรคเป็นธรรมใช่ไหมครับเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นธรรมนะคะเป็นประธานคณะกรรมการวิสัยทัศน์ด้วยค่ะบอกว่าผมคิดนี่โพสเอาไว้นะผมคิดณสนามกีฬาแห่งหนึ่งไม่ชนะด้วยเล่ต้องใช้เวทมนต์ไม่ชนะด้วยกลต้องใช้คาถาไม่ชนะด้วยเสียงชาวประชาก็ต้องล้างต้องฆ่าให้สิ้นไปโหดจังดร.พิสุทธิ์จำเริญรวยประธานคณะกรรมการวิสัยทัศน์แล้วก็รองหัวหน้าพรรคเป็นธรรมเพราะฉะนั้นภาพมันก็จะเด่นชัดในแง่ของการต่อสู้ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเอาประเด็นเรื่องไฟป่า มันมีประเด็นดราม่าอะไรบ้างเริ่มจากที่คุณพิธาเนี่ยไป อยากจะไปสัมผัสหน้างานว่าเวลาอาสาสมัครดับไฟป่าเขาทำงานก็ต้องเผชิญกับอะไรมีนโยบายของรัฐอะไรที่ต้องมาช่วยเหลือคนเหล่านี้ก็ไปเลยใส่เสื้อยืดไปเลยลุยดับไฟป่าค่ะทีนี้ในระหว่างที่ไลฟ์กับทางมูลนิธิกระจกเงาก็เกิดบทสนทนากันในเชิงที่ทำให้เข้าใจว่างบลุยไฟป่าเนี่ยมันมีเงินทอนจองเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่มีภัยพิบัติเหมือนงบก็ตั้งไว้ตรงนั้นแล้วพอมีภัยพิบัติก็เอามาทอนกันอย่างเงี้ยหรอแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากคำพูดนั้นเนี่ยครับในการสนทนาการผ่านไลฟ์เนี่ยคนในรัฐบาลออกมาโต้กันแบบทุกประเด็นเกี่ยวกับคุณพิธาแต่รัฐบาลเนี่ยด้วยความฉลาดคือไม่ได้บอกว่าไม่มีนะเราไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่าก็ส่งมาสิถ้าคุณมีหลักฐานอะไรก็เอามาเราก็พร้อมที่จะตรวจสอบนะคะคุณเกณฑิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะบอกว่าระบุออกมาแบบนี้มีหลักฐานที่พูดไหมไหนบอกมาสิหลักฐานอยู่ไหนพูดลักษณะนี้มันเกิดความเสียหายนะอย่าพูดลอยๆรัฐบาลเข้าใจเรื่องของสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนแต่มันต้องคู่กับความรับผิดชอบในคำพูดตัวเองด้วยเช่นเดียวกับคุณหมอชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกบอกถ้าตรวจสอบแล้วเรื่องนี้มีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริงรัฐบาลก็จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายตรวจสอบโดยเด็ดขาดทันทีคือถึงขั้นว่าขอให้อย่างมูลนิธิกระจกเงาถ้าหากว่ามีประเด็นมีหลักฐานเรื่องงบประมาณที่มันไปทอนไปอยู่ที่ใครเนี่ยใช่ให้ส่งมาที่รัฐบาลนี่ประเด็นแรกนะแต่ฝั่งนี้เขาก็บอกเขาพูดรวมๆนะเอาอีกประเด็นนึงถัดมาที่คุณพิธาต้องมาลงพื้นที่ฝากถึงรัฐบาลอยากจะเห็นไทม์ไลน์การแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นให้มันชัดเจนระยะสั้นจะทำอะไรสัปดาห์หน้าจะทำอะไรเดือนหน้าจะ
จะทำอะไรอย่างเดือนหน้าเนี่ยคาดการได้จากสถิตินะคุณภาพอากาศภาคเหนือย่ำแย่แน่รัฐบาลบอกหน่อยจะแก้อะไรได้บ้างปีหน้าจะทำอะไรในขณะนี้เนี่ยสายเกินที่จะป้องกันที่ต้นเหตุและคุณพิธาเลยบอกต้องเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแบบเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วก็ตอบคำถามเรื่องที่ว่าทำไมต้องลงมาเพราะว่าหน้าที่ของผู้แทนราษฎรคือการตรากฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆลองฟังคุณพิธาถึงเหตุผลที่ฝากถึงรัฐบาลแล้วต้องลงมาให้เห็นหน้างานจริงๆครับผมก็คงต้องอธิบายให้ฟังว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นก็อย่างที่บอกว่าผมในหน้าที่ของส.ส.ก็คือผู้แทนราษฎรตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลผ่านกฎหมายแต่พอมันฟังกับเวลาที่ไอ้มือมันล้อๆตอนที่สะเก็ดมันมาโดนแขนเสื้อเราแล้วก็อุปกรณ์ที่มันแบบว่าต้องไปเอาอุปกรณ์ดัดแปลงว่ามันเป็นยาฆ่าแมลงนั้นน่ะแต่อันนั้นน่ะมันกลายเป็นน้ำอยู่ข้างในไอ้อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฟังอธิบดีเป็น10ครั้งก็ไม่เข้าใจมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องมาเห็นหน้างานด้วยตัวเองแล้วก็รบกวนเขาให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้เวลาให้สั้นที่สุดจนกระทั่งเอาเข้าใจคราวหน้าเนี่ยเวลาเหยี่ยวไฟมาขอเพิ่มรายเดือนเงินเดือนใช่ไหมครับหรือว่ามาขอให้มีประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็จะใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นสิ่งที่ได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าเวลาที่ท่านสอนนะคุณพิธาบอกเหตุผลที่ต้องมาทีมโฆษกรัฐบาลก็โต้เช่นกันโต้สิคะบอกว่าใครบอกไม่มีแผนมีมาตั้งนานแล้วนะคะเป็นพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเรียกย่อๆนะคะว่ากพปชมีนายกหรือรองนายกที่นายกมอบหมายเนี่ยมาดูแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่อย่างที่คุณพิธาพูดนะแผนมันมีหมดเลยและตัวคุณพิธาลงพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือจังหวะที่ตัวของท่านนายกปฏิบัติภารกิจอยู่โอเคแหละไม่ผิดอะไรแต่ในทางการเมืองนี่แย่งซีนนะ นี่คุณแย่งซีนนายกอยู่นะคุณคารมนี่อดีตพรรคอนาคตใหม่นะ อดีตพรรคก้าวไกลด้วยนะก็ตอบโต้คุณพิธาในฐานะทีมโฆษกของรัฐบาลนะครับอีกประเด็นนึงก็คือคุณพิธานำเสนอว่าจะต้องแก้ปัญหาไฟป่าอย่างไรบอกให้เอาแผนที่ดาวเทียมที่ทับซ้อนกัน5ปีมาดูเนี่ยจะรู้เลยว่าไฟป่ามันจะเกิดที่ไหนจะได้รู้ก่อนเร่งสร้างธนาคารน้ำเป็นสถานีน้ำให้บรรดาเหี่ยวไฟเขาพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือสถิติมันบอกอยู่แล้วไม่ซ้ำซากปีหน้าถ้าคิดตั้งแต่วันเนี้ยมันจะได้มีเวลาในการแก้ไขระยะยาวมากขึ้นนี่นำเสนอเลยโอ้พูดมาแบบนี้นะคะอดีตรองนายกดร.ปลอดประสบสุรัสวดีผู้เชี่ยวชาญเรื่องไฟป่า บอกเลยไม่มีใครรู้ดีเท่าผมเลยนะจริงๆหลายเรื่องคุณพิธาพูดถูกแต่นิดนึงค่ะมันกระตูนไปนิดนึงตรงพูดเรื่องธนาคารน้ำเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยนะให้เหยี่ยวไฟเขาเข้าถึงน้ำเป็นสถานีน้ำเพื่อคุณปลอดประสบบอกใช่ค่ะมันดูคือกระตูนในที่นี้แกอาจจะพยายามที่จะเสียสีว่าอาจจะจินตนาการหรือเปล่าใช่ไหมในมุมของอดีตรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้น คุณรังสิมันต์โรมก็ออกมาช่วยคุณพิธาอธิบายเหมือนกันกลางๆบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลมาจากความหวังดีของคุณพิธาเรามาช่วยกันดีกว่าเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลไปแก้ปัญหานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเนาะคนก้าวไกลก็พยายามจะบอกว่ามันไม่ได้ผิดอะไรที่ลงมาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรเหมือนกันแต่นี่แหละครับเป็นตัวอย่างว่าการเมืองเดือนเมษายนกำลังจะเริ่มเดือดๆนะสะท้อนจากเรื่องไฟป่าที่มองเห็นไม่ตรงกันแล้วคิดดูเรื่องต่อๆไปในอนาคตนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันจะมีลักษณะของอาการเดือดๆแบบเรื่องไฟป่าที่เชียงใหม่นี้หรือเปล่านะครับ